เอาละครับสวัสดีผู้ชมด้วยนะผมอยู่ผมร้านออเช่ผมเริ่มอยู่เกมเด็กออริเจนนะวันนี้เราเข้ามาชมพี่หน้าเกมเมอร์เขาเล่นแอลกันอีกแล้วนะผมวันนี้เขามากับตัวเวลครอสนะครับผมก็เป็นสายเวนนะครับที่ไม่ค่อยมีคนเล่นนะตัวนี้ผมว่าน้อยนะครับที่จะมีคนเล่นโอเควันนี้ก็จะมาดูพี่หน้าเขาเล่นแอลกันต่อนะครับก็ฝั่งพี่หน้าก็อันล็อกนะครับอันล็อกนี่รู้สึกว่าจะเป็นท็อปเลนนะผมเพราะว่าเลนก้าตัวนี้เขาฟาร์มนะครับแล้วก็เอลิซีของเราก็คือคาลิสต้าใช่ไหมเดี๋ยวคาลิสต้านะครับชื่อประมาณนี้นั่นเองแล้วก็เมาไก่นะครับถ้าผมอ่านชื่อตัวผิดหรืออ่านอะไรผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าบางตัวมันก็อ่านแบบภาษาชาวบ้านไงผมไม่ได้อ่านเป็นภาษาทางการนะครับโอเคโอ้โหนี่ชาโคฝั่งมันฟาร์มครับก็เล่นซะอย่างนี้เลยมันเล่นแบบว่าพอบูเกิดมาเนี่ยโดนเห็นไหมโดนปึ๊บ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 เลือดลดอย่างไวนะครับเจอปืนยิงไอ้ปืนตัวตลกเนี่ยนะเรามาดูพี่นาคเล่นกันนะครับนี่นะพี่นาคคอยรับมินเนี่ยนนั่นเองเอสเลียวฝั่งมันมิดเลนนะฮะเล่นสายอะไรเนี่ยเล่นสายดาเมจนะครับพลังดาเมจ72เวท0นั่นเองก็รู้สึกว่าเอเรียลโซนนี้จะเล่นดาเมจนะครับนี่เป็นสกินนั่นเองพี่นาคสวยดีนะครับโอเคย้ำก่อนนะครับว่าเรามาดูพี่นาคเล่นนะครับเราไม่ได้มาศึกษาสกิลอะไรนะครับเราจะมาดูพี่นาคเล่นเฉยๆนะครับโอเคโดนไปจึกนึงนะครับเลือดก็ลดไปประมาณสัก200นะครับเอ้ยร้อยกว่าดิร้อยกว่านะสกิลระบันยูพี่นาคใช้ได้2ครั้งนะครับก็เมื่อกี้แปลกใจว่าทำไมใช้ได้2ครั้งส่วนพี่นาคจะโดนกดนะครับเพราะเรามาเอาใจช่วยพี่นาคกันยังไงครับจังหวะนี้ยังไงครับยังเราแล้วโดนไปแล้วจังหวะนี้โดนไปจึกหนึ่งนะครับพี่นาคเวทเท่าไหร่ครับพี่นาคเวท45นะผมนี่วาร์ปมาเอสเลียววาร์ปมาโดนพอดีจังหวะนี้ไม่โดนนะสกิล E ไม่โดนนั่นเองเมื่อกี้สกิล Q โดนครับสกิล W ไปยังไงโดนแค่ครั้งเดียวนะมันจะสร้างความเสียหาย2ครั้งนะผมสกิล W อ่ะเมื่อกี้โดนแค่ครั้งเดียวพี่นากินอาหารแล้วนะครับนี่เองคลิกเพื่อกดใช้ฟื้นฟูพลังชีวิต20นะแล้วฟื้นฟูนา10ในทันทีเป็นอาหารสำเร็จรูปที่สุดยอดนะดีมันผมว่ามันดีกว่ายานะหรือว่าเราแต่เล่นนะว่าจะถนัดซื้อยาหรือซื้ออาหารดีหรืออัพเวล4แล้วพี่นาคตอนนี้ฝั่งมันและฝั่งเราฟาร์มยังไม่ออกมาทำเกมครับยังคงอยู่ในป่านั่นเองชาโคกับเลนก้านะครับโอเคโดนกดนะครับเพราะฝั่งมันนี่ตีปกติแรงมากนะแต่พี่นาคตีปกติไม่แรงนะแต่สกิลพี่นาคน่าจะแรงกว่านะเพราะว่ามันสร้างความเสียหายเวทนะพี่นาคเขาดาเมจแค่62เองตีปกติเลยไม่แรงนะเอสเลียวฝั่งมันต้านทันเวทประมาณ37นะถือว่าเยอะนะครับในต้นเกมพี่นาคเกาะเท่าไหร่เกาะ39ต้านทันเวทน้อยนะ30เองนี่ไม่โดนนะฝั่งมันนี่ลัดคลิปเก่งมากเอสเลียวโหสุดยอดมันกาวเงินที่ได้เยอะที่สุดเลยวันนี้พี่นาก็รัดคลิปเก่งเหมือนกันนะครับยังไงครับเลนก้ายังคงฟาร์มอยู่นะครับเวล3เองชาโก้ฟาร์มฝั่งมันเวล3เท่ากันนะจังหวะนี้โดนไปแล้ว1ดอกแต่ฝั่งมันยังยืนนิ่งครับยังไม่แสดงอาการใดๆก็กดกันไปนะครับสกิลพี่นาคนี่มันหลบมันผิวมากนะเอสเรียวฝั่งมันเนี่ยแทบไม่ค่อยจะโดนเลยนะพี่นาคเราปาไปครึ่งหลอดนะครับต้องกดอาหารอีกอันหนึ่งนะครับจังหวะนี้ยังไงครับยังพี่นาคปล่อยไปแล้วโดนแล้วนัดหนึ่งนะครับโอเคอ
เรียวเดินไปปักหวานนะครับไม่ปักในป่าด้วยปักหน้าป่านะครับผัดกันกดเลยเลนนี้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวปิดกันหน้าแป๊บโอเคมาแล้วพี่นั่งติแล้วนะครับโอ้จังหวะนี้เปิดปัดไปแล้วนะครับจังหวะนี้โอ้ยเมื่อกี้ลืมถ่ายก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีไปปิดกันหน้าแป๊บเดียวโผล่ขึ้นมาพี่นั่งเปิดปัดเลยโอเคไม่เป็นไรนะครับไม่อยากกอกลับด้วยไม่เป็นไรเอาไปอย่างนี้แหละพี่นาเปิดประเด็นเฟิร์สบาทไปแล้วนะครับจังหวะนี้ยังไงล่างเกิดประเด็นครับต้องบวกครับฝั่งเราโดนเสียเปรียบนั่นเองเฮ้ยแต่ฝั่งเราคิดได้ตัวนึงยังไงครับเมาไก่เลือดที่จะหนีนะครับเนื่องจากมานาหมดแล้วครับถึกมากครับเมาไก่เล่นเวทเกาะเยอะด้วยนะเวทก็เยอะด้วยเป็นตัวแทงเวทที่ดีมากฝั่งบนยังไงครับบนยังไม่บวกนะก็ยังดูกันไปก่อนนะความผิดโอ้ยยังไงเกตเปิดแล้วอันหลอกยังไงอันหลอกจะหนีหรือเปล่าอันหลอกเลิกที่จะบวกนะครับเจตใช้คอนทุบเลยเอาเปลี่ยนเป็นปืนแล้วครับจังหวะนี้ยังไงเอาโอ้ยิงรัวเลยอันหลอกอันยังไงอันหลอกอันหลอกมีชีวิตที่2นะครับเจตก็หนีกันเลยนะโอเคเรามาดูกลางต่อจากที่พี่นาได้เฟิร์สบัตไปนะครับเขาก็ออกของ2อย่างนี้นะครับเอสเลียวก็ไปออกไอ้นี่โอ้โหมันลากคลิปจนเงินเยอะนะครับนี่อ้าวเจตอันล็อกโดนคิวซะงั้นเจตคิวได้ล่างส่งสัญญาณว่าหายนะครับแต่เอสยิงสกิลนกไปทำให้มองเห็นในป่านะครับโอ้โหจังหวะนี้เวทพี่นาคเริ่มแรงขึ้นแล้วนะครับเนื่องจากว่าไปออกของมาแล้วก็ทำให้เอสเลียวนี่โดนสกิลคิวไปก็หายไปประมาณ200นะครับรู้สึกว่าจะโดนกดนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับยังไงจังหวะนี้จังหวะนี้โดนไม่โดนนะครับยังไงโดนจังหวะนี้โดนไปแล้วเอ็นเรียวยังคงอุ้ยเอ็นเรียวแรงพี่นาคเปิดตั้งตีนะครับเอ็นเรียวหิวเลือดอ้าวตายนะครับหิวเลือดไม่ได้ทำให้รอดเลยแต่เมื่อกี้นึกว่าจะรอดนะครับพี่นาคก็สาหัสเหมือนกันครับแต่ยังไหวอยู่เลนล่างนี่ยังไงนะครับ ADC เราเวล6เมากับเวล6เรียบร้อยนะครับพร้อมจะเปิดทันทีเอาละครับส่งลูกสมุนไปตรวจแล้วนะครับยังไงครับฟาร์มมันมาเฝ้าเลนกลางนะแล้วก็ไปฟาร์มต่อยังไงครับ ADC ยังไง ADC ยังเห็นนะเพราะว่ามีหวานนั่นเองทำให้เห็นเทรสในป่าได้เมาไก่ส่งลูกสมุนไปยังไงวิ่งไประเบิดลดความเสียหายลดเลือดไปได้นิดนึงนะเอทีซีก็อันล็อกนี่รู้สึกว่าไม่มีการคืนชีพครั้งที่2นะชื่อว่าบัตเวลใช่ไหมมันไม่มีแล้วมันก็เลยเล่นเซฟๆแล้วครับเห็นไหมหนีละไม่อยากหลีกเลี่ยงกับประธานนะเพราะว่าตายแล้วตายเลยนะไม่มีฟื้นแน่นอนเอาละจังหวะนี้พี่นาคมาอีกแล้วนะครับการคิวนี่รู้สึกว่าพี่นาคจะโดนกดแต่พี่นาคสามารถคิวมันได้นะครับมันคิวพี่นาคไม่ได้สักตัวเลยนะยังไงไม่โดนนะจังหวะนี้เอาแล้วเจสมาจะยิงพี่นาคนะคีบบังไว้ให้ยังไงไม่โดนนะสกิลคิวเอสเรียลเป็นสกินที่แพงที่สุดของเอสเรียลใช่ไหมถือว่าใช้ได้นะครับยังไงพี่นาคยังไงพี่นาคมาปักหวานนะครับยังไงครับบนยังไงครับเลนก้ามากระโดดครับอันล็อกไอ้ใช่เจสตายไหมเจสอันล็อกเราเปิดอันตีฟันนะครับอย่างเร็วเมื่อกี้ฟันซอยิกวะนะสกอร์ตอนนี้อยู่ที่2-4นะครับเพราะว่าทีมพี่นาคนี่นำนะพี่นาคทีมพี่นาคฆ่าได้4ตัวแล้วทีมตรงข้ามกับพี่นาคฆ่าได้2ตัวเลยยังไงครับปะทะกันไหมจะปะทะไหมเรียบร้อยปะทะนะครับไม่โดนนะหุงเดินอ้อมข้างหลังยังไงไม่ไหวเลนก้าไม่ไหวพี่นาคมาเปิดอัตติเลยครับแต่ก็
ทำให้มันหนีนะครับหลีกเลี่ยงการปะทะไปได้แต่มันไม่ตายยังไงโดนไหมอันล็อกมาอันล็อกเจ้าคิวไม่ได้นะชาโคมาพอดีดีนะสกิลติดตัวมันมาพอดีนะสกิลอันล็อกทำให้คืนชีพได้ครั้งที่2นั่นเองยังไงล่างยังไงล่างนี่โดนกดนะทีมพี่นาคแต่เมื่อกี้มันมากตรงกลางชาโครู้สึกเหมือนจะแก๊งไม่ค่อยดีเนาะคือตัวมันอะแก๊งดีแต่ไม่รู้ฝีมือคนอะมันเล่นเป็นหรือเปล่านะตัวนี้ไม่เป็นไรยังไงครับตรงกลางครับพี่นาคเห็นนะฮะเลงก้ายังไงครับเลงก้ายังคงดักเจสนะฮะเลงก้าปักหวานเห็นเจสเรียบร้อยเจสยังไงยิงโอ้โหเยอะมากถือว่าแรงนะยังไงโดนเข้าไปจังๆนะยังไงครับยังไงครับยังคงดูเชิงกันไปก่อนนะไม่โดนเลยนะครับสกิลพี่นาคยังไงครับบนยังปกติแต่อันล็อกนี่แย่แล้วนะครับอันล็อกนี่โดนกดแล้วนะครับกดป้อมนะครับยังไงอันล็อกจะบวกไหมยังดูเชิงกันไปอยู่ตอนนี้ก็พี่นาก็พยายามเก็บคีย์ไปได้เยอะสุดนะเพื่อที่จะเอาของให้แรงนั่นเองอ้าวลืมดูเจสคิวอัลล็อกนะผมแล้วเลนก้าก็มาช่วยเอาคืนให้ได้นั่นเองจังหวะนี้ครับเอสเรียวจะวิ่งไปดูบนแล้วนะครับเอสเรียวจะปะทะกับเลนก้าไหมเอสเรียวยังไงเอสเรียวว่ามันเห็นนะครับพี่นาเข้ามาชุดเสริมมันว้าไปซะงั้นล่างก็ชาโคก็มาแก๊งนะแต่แก๊งพลาดนั่นเองไม่สามารถคิวเอริซีกับเมาไก่ได้นะไม่สามารถคิวคาริต้ากับเมาไก่ได้แล้วตรงนี้ยังไงนี่แหละจังหวะนี้นะครับก็มองไก่ก็พยายามให้ ADC คิวคลิปให้ได้เยอะที่สุดนะครับให้ได้เงินนั่นเองให้ได้เงินมากที่สุดเรียวลานคลิปนะครับของมันนี่แบบว่าเริ่มเยอะแล้วแล้วมันจะออกทีดีทริฟอร์สนั่นเองสามเหลี่ยมทองคลัมนั่นเองนะเป็นภาษาชาวบ้านที่เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมทองคลัมนะแต่ภาษาทางการมันชื่อทีนิทริฟอร์สนะจังหวะนี้โดนแล้วครับจังหวะนี้โดนแล้วครับอันล็อกพุ่งเข้ามา100อันตีอันล็อกอันตีอันล็อกอันตีเลนก้าก็ได้ไปนะเฮ้ยพี่นาคเป่าพี่นาคคิลลิ่งฟรีเลยนะ3ตาย0แล้วพี่นาค7ต่อ4แล้วนะครับสกอร์ทีมอ้าวออกซะงั้นอ้าวเชื่อมาแล้วครับแต่มีการเกิดระหว่างเน็ตนะครับพี่นาคไปไหนครับพี่นาคจะนี่พี่นาคเอาสัตว์ป่านี่นะมันไม่ทำอะไรมันหนีอย่างเดียวสัตว์ป่านี่มันหนีอย่างเดียวนะสัตว์ป่าเกาะเท่าไหร่เนี่ยเอาคลิกไม่ทันไปชาโคก็โซโล่บูนะครับกะจะเอาบูคนเดียวผมว่าไม่น่าไหวอ่ะเอ็ดเรียวเลยมาช่วยนะเอ้ยหรือว่าชาโคมันไม่เอาวะไม่แน่มันให้เอ็ดเรียวมั้งครับในเอเดียวแหละโอเคอันล็อกก็คิวไปได้กี่ตัวแล้วดูดิอันล็อกนี่คิวไปได้1ตัวครับตาย2แล้วก็ช่วยเหลือ2นั่นเองของมันจะออกเบดออลุนคิงมั้ยใช่มั้ยเน้นตีไว้ดูเลือดนะครับตัวนี้เอาไงครับเลนก้ามาแจมอีกแล้วนะครับเจนนี่เป็นเหยื่อของเลนก้าเลนก้าติมาแล้วนะครับสโลกระโดดมาจังหวะนี้ลัดเรียบร้อยครับสโลได้อันล็อกกระโดดยังไงอันล็อกสโลดิไม่ได้นะครับ
ADC นี่ของเยอะยังก็ได้ไปเอาลุงคิงแล้วนะตัวนี้มองไก่ปักหวานเรียบร้อยปล่อยลูกสมุนไปแต่ลูกสมุนเฮ้ยโดนดึงมองไก่เอาแล้วมองไก่อันตีเรียบร้อยนะฮะมองไก่เด้งไปครับเรียบร้อยมองไก่มองไก่ยังไงมองไก่ปล่อยสกิลเหนื่อยเอ้ยเอ้ามองไก่ไปไหนแล้วเอ้าไปชนอยู่นี่เหรอวะคิลลิ่งปีเลยเอ้าเกิดอะไรขึ้นนะครับดับเบิลคิวเลยทีเดียวเอาครับพี่นาคมาครับพี่นาคปะทะกับชาโคนะครับเอ้าพี่นาคเดินเลยนะไม่สนใจผมว่าพี่นาคเขาลืมผมไม่เห็นโอเคจะปะทะกับเทสไหมพี่นาคโดนเรียบร้อยเอ้ยพี่นาคเป่าเอสเลียนตีพี่นาคไม่ตายนะเมื่อกี้ถ้าพี่นาคโดนอันตีเอสเลียวตายนะโอ้โหแบบจบเลยโอได้คิวเลยนะถ้าพี่นาคตายแต่นี้ไม่ตายสุดยอดเล่นการก็สาหัสนะครับเฮ้ยเอ้ยโดนชัดดาวเอสเลียวคว้ามายังไงไม่โดนนะฮะบอลพวกคิวเลยทีเดียวมันแฟดใช่ไหมเมื่อกี้เอสเลียวพี่นาคก็เลยแบบว่าเอ้ยไม่ใช่ไอตัวนะตัวอะไรวะเล่นการนะมันก็เลยเบอร์นั่นเองเรามาดูบนกันดีกว่านะครับอันล็อกมีบัตรเวลสกิลติดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ยังไงอันล็อกเอดีซีฝั่งมันนี่ได้ดับเบิลคิวไปโอ้โหออกอินฟินิตี้เอทเลยถือว่าเป็นไอเทมที่แข็งแกร่งนะครับท่านจัดชาติอย่างอายนะไอเทมนี้แข็งแกร่งมากแล้วก็ปล่อยนกตัวทานมาเรียบร้อยแล้วครับก็ชาโคก็เอาเลสได้ไหมได้นะครับแต่ตัวเองก็สาหัสเพราะตัวมันบากอันล็อกก็ดูเชิงครับรู้สึกว่าอันล็อกนี้จะเป็นคนกดเจสแล้วนะผมเฮ้ยเอ็ดเลียวอันติมายังไงโดนนะครับแต่ไม่รู้มันจะติดมันเพื่ออะไรนะครับหรือว่าอันติมันคูลดาวน์เร็ววะเวทก็มีนะเวท25จังหวะนี้ยังไงเจสเปลี่ยนเป็นปืนครับเอาไว้ต่อคลิปนั่นเองแต่แอลล็อกมันฟันมันดีกว่าเฮ้ยยังไงล่างบวกกันอีกแล้วนะอ้าวล่างตายซะงั้น ADC มันตายทุกทีครับเอาละครับเหลือเทสนะครับเทสตัวเดียวครับพี่นาคมาอันติสุดยอดนะนาคเกมเมอร์ได้สังหารอีโวช็อคนะครับดูดิพี่นาคเวทเท่าไหร่แล้ว173แล้วนะครับยอดนะครับไอดอลเลยนะยังไงจังหวะนี้โดนแล้วนะครับยังไงมองไก่ปล่อยลูกสมุนไปยังไงครับระเบิดตุ้มนี่พี่นาควาไปกลางอย่างรวดเร็วนะครับเอ็ดเหลียวนี่ก็ดาเมจก็ไม่ใช่ย่อยนะต้องรอ18นั่นเองสกิลคือเสียหายกายภาพด้วยสิยังไงโดนไหมไม่โดนนะฮะจังหวะนี้ชาโคยังคงเอานี่โดนเฮ้ยอะไรบาลอนเหรอบาลอนมาแล้วครับทีมพี่นาคได้ทำลายป้อมข้างบนแล้วนะครับโดยอาร์ตล็อกนั่นเองเอาละเลนก้ามาซุ่มแล้วนะครับเลนก้ายังไงเลนก้ามีหวานไม่น่ามีไม่มีหรอกเห็นเรียวไม่มีหวานนะทำไม่ได้โดนหลบลูกแรกได้แต่มันจะแยกเป็น2ทางนะครับซึ่งเห็นเรียวหลบไม่ได้นั่นเองบาลอนมาเรียบร้อยแล้วนะอย่างนี้อัลล็อกคว้าไปยังไงโหอยู่3ตัวอัลล็อกจะไหวหรือ3ตัวนะแต่ก็มีพวกมันมาเสริมแล้วเอดีซีแล้วเฮ้ยพี่นาคอันตินยัดในป้อมมันมีสกิล E Warp นะครับทำให้ไม่สามารถตัดคิวได้เลยเจสดำป้อนดำดันป้อมบนมาอย่างรวดเร็วนะโดยใช้ปืนนั่นเองแล้วก็เปลี่ยนเป็นคอร์สทุบป้อมตีไอ
เลนก้ามาดูบนเร็วเอาแล้วครับเลนก้าวิ่งมานะครับจะทันไหมผมว่าไม่ทันโหไม่ทันนะครับแต่น่าจะปะทะกันทันจะไวหรือเลนก้าไม่ไหวนะครับก็เลนก้ามาการป้อมไม่ทันนั่นเองตรงวันนี้เรามาดูพี่หน้าที่ของหูเอ็ดเรียวนี่สาหัสกันเลยทีเดียวนะพี่นักเป็นฝ่ายกดมั่งแล้วนะครับอ้าวเลนก้าตายซะงั้นดีเจสยังไงเจสจะปะทะกับอาร์ล็อกไหมไม่ปะทะนะอันติพี่หน้านี่คือดาวอยู่นะทำให้ไม่สามารถบวกได้อย่างเต็มที่เลยไม่มีอันติแล้วใครเขาจะบวกแล้วโอ้โหสกิลมันอยู่นี่แรงมากนะครับคีบหายหมดเลยโอ้ยเทสดึงว่าวชาโคก็มาแจมนะครับโอเคเอสเรียวนี่ไปออกของอะไรมาจะได้สามเหลี่ยมทองคำอีกแล้วนี่ก็เป็นดาบมานานะครับพลังโจมตีบวก25มานาบวก210อัตราฟื้นฟูมานาพื้นฐานบวก25เป็นดาบมานาที่โหดมากแล้วเจสล่ะออกอะไรมั่งเจสก็จอกกลอดนะครับอัลล็อกยังไงครับอัลล็อกจะมาแก๊งกลางหรือเปล่าอัลล็อกกลับไปดูบนแล้วมึงมันยังไงของมันเนี่ยยังไงครับพี่นาคยังไงเอลเลียก็เวล13พี่นาคเวล14นะครับพี่นาคนำอยู่แต่เลือดอะเลือดเอลเลียพันเท่าไหร่1,700มั้งพี่นาค1,400นะครับจังหวะนี้ยังไงเลน9เอาไปกินอีกแล้วนะครับก็เป็นมือสังหารที่โหดมากเฮ้ยเอ็นดีซีโดนดึงอันตีชาโคคิวเอ็นดีซีไปเรียบร้อยนะครับยังไงหมอไก่เลือกที่จะหนีนะครับโอ้ยโดนสมายดึงด้วยอุ้ยเพชรยิงเลยตายแรงครับพี่นาคอัติพี่นาคมีแล้วด้วยพี่นาคยังไงแต่คลิปมันดันมานะครับเพราะว่าคลิปพี่นาคหายนั่นเองเห็นป้อมจะไม่ไหวแล้วนะครับป้อมจะไม่ไหวแล้วนะครับป้อมเหลือเลือด14นะฮะเลือดป้อมล่างก็ไม่มีแล้วนะครับเรียกทำการติไปเรียบร้อยนะครับแต่รู้สึกว่าจะสร้างความเสียหายได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่กับพี่นาคนะครับแตกแล้วพี่นาคป้อมแตกหมดแล้วนะครับทั้ง3ป้อมจังหวะนี้เลน9ยังส้มอยู่นะครับยังไงยังฟันอยู่ยังมีตดหวานนะตอนนี้เอ็ดเรียวมาเอาไอ้นี่แล้วพี่นาคยังไงพี่นาคจะโดนเอ็ดเรียวแก๊งไหมยังไงเอ็ดเลียวมาเอ็ดเลียวอันล็อกยังไงอันล็อกพี่นาคเป่าไม่ตายนะโดนนั้นตีเอ็ดเฮ้ยเมาไก่มาช่วยเมาไก่ยังไงเมาไก่เลือกที่จะเอาเจ๊นะจะโค่นมันไปไกลแล้วเมาไก่บอกปล่อยมันไปนะเฮ้ยเอ็ดซีมาช่วยโอ้พี่นาคแรงมากเฮ้ยเอ็นเลี้ยวระวังพี่นาคไม่ตายนะยังไงดึงโดนไหมโดนนะฮะอ้าวตายทั้งนั้นยังไงครับพี่นาคหนีไปแล้วนะพี่นาคบอกไม่ไหวแล้วนะโอ้ยสาหัสเลยพี่นาคได้คิวไหมไม่ได้นะฮะพี่นาคก็สาหัสก็เลยไม่อยากบูนะกลับไปแล้วเลนก้าก็วิ่งมาแล้วครับมากันป้อมกลางแล้วนะครับเฮ้ยยังไงครับเอามังกรแล้วนะครับอ้าวเอาตัวมังกรตีตายไปตัวนึงแล้วครับชาโคนั่นเอง
ทีมสีฟ้าสังหารดาบมังกรแล้วนะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแค่สังหารมังกรโดนโอ้โหลดไปเยอะครับตัดขึ้นหน้าก็โดนเหมือนกันโยมไม่นานก็โดนครับตอนนี้นะฝั่งเจสมาขโมยโบฝั่งนี่เองเอ็ดเลียวนะมันเมาให้เอ็ดเลียวยังไงเลยกล้าเปิดรังติเรียบร้อยนะครับในขณะที่เจสก็ยังมันเยอะนะครับโอ้ยพี่นาคเปิดรังติชาโคยังไงชาโคตายไหมชาโคแยกไป2ตัวชาโคไม่ตายเว้ยแล้วไงพี่นาคโดนเทสนะครับแย่แล้วนะครับพี่นาคโดนน้ำอย่างหนักนะครับทีมเริ่มทีมไฟไม่ไหวแล้วนะครับเฮ้ยโดนเทสดึงนะครับจังหวะนี้โอ้จังหวะนี้เจ็ดมายิงตายนะครับแม่โคตรแม่นเลยว่ะนี่มันโปรเฟชชั่นแนลนี่ว่ะเป็นคนนี่เล่นระดับโปรแล้วนะครับแบบว่าโหดสาดเจ็ดไม่โหดนะครับเกาะนี่มันใช้ได้เลยวันนี้ต้องวางแผนกันใหม่นะครับกองกลางก็เลือดหายไปน้อยมากกว่าครึ่งแล้วนะครับเหลือไม่ถึงครึ่งแล้วป้อมกลางจังหวะนี้ยังไงเฮ้ยโดนไหมโดนนะครับตายแล้วเป็นเลยทีเดียวหลอกจองตามชาโคนะครับชาโคหายไปไหนแล้วมานี่แล้วนะครับยังไงเขาจะบวกกันหรือเปล่าแต่มีสัญญาณบอกให้ถอยนะครับซึ่งพี่นาคสาหัสอีกแล้วนะครับถือมือเอ็ดเลียวแล้วเลนก้าพุ่งมาแล้วครับเลนก้าอันติแล้วนะครับเลนก้ายังไงเลนก้าจังหวะนี้โดนอันติแอดยัดหน้านะครับแอดมันแต่ก็ไม่รอดนะครับแอดกดตะเกียงแต่ก็ไม่รอดนะครับเทสแฟตไปยังไงชาโครับไว้ชาโคมากันให้นะครับกดเทอร์ลิสแมนหนีแล้วเอ้ยแต่มอกไก่สตันชาโคไว้ได้นะครับแต่ชาโคก็มีแฟตโอ้โหมันมีแฟตลองแล้วพี่นาคอันติเลี้ยวนะครับไม่โดนไม่ตายนั่นเองโดนครับแต่ไม่ตายเฮ้ยยังไงอันติพี่นาคก็ไม่ตายเช่นกันครับเฮ้ยหมาป้าหรอกหมาป้าตีพี่นาคตายทั้งนั้นกำเลยนะเฮ้ยจังหวะนี้เอ็กเจสเลนก้ากระโดดมาเจสกระโดดไปนะเลนก้าปะทะกับเอเลียวไหวไหมไม่ไหวนะครับเทสยังไงเทสจะไหวอุ๊ยโดนครึ่งหลอดบอกเลยนะเจสเกิดแล้วนะยังไงโดนไหมโดนบัตรเวททำงานครับกระโดดหนีได้ไหมได้ตายไหมไม่ตายเจ็ดยังไงเจ็ดหิวเจ็ดเจ็ดแม่งหิวมากระวังอันหลอกระวังเกือบเอาละพี่นาคว้ามาแล้วนะพี่นาคยังไงพี่นาคว้ามากันป้อมนะผมเฮ้ยยังไงเจสใกล้ตายพี่นาคยังคงรอติดนะครับเฮ้ยนำมุดเข้าไปจังหวะนี้เลนก้ามาเยือนครับเลนก้านี่คิวเท่าไหร่เนี่ย5ตาย6เอ็ดดี้ไม่เกิดเฮ้ยยังไงเป่าตูดไม่ตายอีกแล้วนะฮะโอ้น่าเสียดายนะครับสำหรับเอ็ดเลียวที่ไม่ตาย
แต่แอดมันมีนี่ยิงแรงมากตุ้มสองอันปะทะยังไม่ตายนะครับใช้ได้ใช้ได้แต่กายยังคงส้มนะครับป้อมกลางมันยังไม่แตกเลยครับตัวนี้เมาไก่กับเลนก้าไปดันป้อมล่างนะครับที่น่ายังคงดันป้อมบนไปไอ้ป้อมกลางเอาละจังหวะนี้แอดยิงอัตติวะไม่โดนใครเลยนะผมเอาละพี่น่าทำลายป้อมกลางเรียบร้อยนะครับป้อมล่างก็โดนมีเนียนตรีเรียบร้อยครับมีเนียนตีแตกเลยจัดสกอร์ทีมอยู่ที่23ต่อ5ถือว่าห่างกันพอสมควรครับห่างกันอยู่เยอะกันเลยเชียวไอ้จังหวะนี้ก็เทอร์ลิสแมนมาเรียบร้อยนะครับดึงโดนไหมไม่โดนนะครับชาโคยังไงชาโคเจ้าบูไหมชาโคไหมเอาเอสเรียวเอาเอสเรียวน่าจะเอามั้งชาโคเตะติดซีด้วยนะเอสสังหารมังกรยังไงยิงคางคกอย่างเดียวเอดีซีฝั่งมันซีฝั่งมันมี2ตัวหรอวะน่าจะใช่นะเพราะแอดก็เล่นสายเอดีซีเหมือนกันนะครับเอสเซลก็เอดีซีเหมือนกันนะจังหวะนี้พี่นาคเลือดครึ่งหลอดยังไงโอเคเมื่อกี้เกิดปัญหานิดหน่อยนะครับเราต้องตัดมาตรงนี้โดยเฉพาะเลยนะผมก็สกอร์อยู่ที่23ต่อ15นะครับโอเคเอเรียวได้บูนะครับตัวนี้ยังไงพี่นาคเลือดครึ่งหลอดนะครับยังไม่กล้าทำอะไรมากนะเพราะเลือดครึ่งหลอดเอลิซีฝั่งมันนี่แบบว่าโคตรเกิดนะครับตีปกตินี่287ยังไง ATC ฝั่งเรายังไงเลนก้ายังไงจะล้วงไหมเลนก้าอันหลอกเปิดมานะครับโดดมาโดนอันแอดเรียวอันตีเรียบร้อยเมาไก่ยังไงพี่นาคไปไหนพี่นาคเปิดอันตีเรียบร้อยพี่นาคชัดดาวเอสเรียวได้แล้วนะครับจังหวะนี้ดับเบิลคิวพี่นาคดับเบิลคิวเลยครับอันล็อกได้ไหมอันล็อกได้เปล่าอันล็อกอันล็อกโดนเจนนะครับที่อันล็อกนี่ผมว่าจะเอานี่ได้เอ้ยเอาไม่ได้เอ้ยแล้วมองไก่ยังไงอ้าวเจนมันแม่นอีกแล้วนะทำให้เอดีซีของเราตายเลยนั่นเองเป็นคนที่แม่นมากตรงนี้โดนไปยังยังไงเลนก้ายังไงเลนก้าวิ่งหนีไปนู่นแล้วนะพี่นาคไหวไหมพี่นาคเริ่มที่จะหนีนะมานาเต็มเปี่ยมนะพี่นาคแต่พี่นาคเริ่มที่เอ้ยเอ็ดเรียวพี่ไม่โดนนะฮะไม่โดนนะฝั่งมันเริ่มออดันมาแล้วนะวันนี้เทสยังไงครับเทสเห็นหวานก็เลยทำให้มาตีป้อมนี่ก็เหลือเท่าไหร่200นะครับทำให้ต้องปล่อยป้อมนะครับเมย์เลยยังไงเลนก้าอีกแล้วนะเลนก้าเลือกพิจารณีนะครับเพราะฝั่งมันเยอะกว่านั่นเองพี่นาคยังอยู่ในบ้านอยู่เลยแต่เจสมันสาหัสนะครับจังหวะนี้เมาไก่ยังไงเมาไก่รอพี่นาคด้วยเอาอันหลอกไล่ฟันแล้วนะอันหลอกปกติไล่ฟันแล้วพี่นาคปกติเหมือนกันพี่นาคตัวนั้นไม่ตายชาโคไม่ตายอีกแล้วพี่นาคโดนชัดดาวน์เลยด้วยทีมของเจนนะ
ยังไงเจสเกิดนะครับผมเจสเกิดสกอร์นี่ห่างแบบว่า10กว่าตัวแล้วนะครับอ้าวยอมแพ้นะผมก็ไม่เป็นไรครับเราก็พี่นาเขาทำเต็มที่แล้วนะผมก็ไว้เจอกันพาร์ทหน้าผมสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ